วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่4กรกฎาคมค่ะอยู่กับคุณณทิพย์ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะพอขึ้นเดือนกรกฎาคมนะคะสิ่งต่างๆนั้นหลายๆคนหวังจะให้เปลี่ยนแปลงไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะการรายงานข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งในหน้าของภาพรวมเศรษฐกิจการเงินโลกยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นแล้วค่ะมีการรายงานถึงอัตราเงินเฟ้อในหลากหลายประเทศนะคะที่ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในขณะที่ค่าเงินของหลายประเทศนั้นอ่อนค่าลงทำให้สถานการณ์ความเข้มแข็งทางด้านการคลังนั้นถูกลดทอนลงไปนะคะอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะคะเราต้องมาประเมินกันแล้วล่ะเพราะว่าหลายๆประเทศนั้นถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวแต่ว่ากำลังซื้อมันไม่ได้มาด้วยนะคะก็เลยมีการรายงานถึงภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะชะลอตัวลงหรือว่าอยู่ในอัตราการเติบโตที่น้อยลงจนกระทั่งถึงขั้นติดลบด้วยค่ะเขาบอกว่าเศรษฐกิจถดถอยนั้นอาจจะเป็นความจริงได้ในหลากหลายประเทศนะคะขณะเดียวกันค่าเงินบาทวันนี้ค่ะต้องบอกว่าอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ5ปี6เดือนกันด้วยนะคะเลยอาจจะเป็นแรงที่ทำให้ในเรื่องของการลงทุนในวันนี้ต่างชาติฟันโฟอาจจะยังคงไหลออกอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะวันนี้หุ้นไทยปิดกันไป 1,560 จุดค่ะยังคงมีการปรับตัวย่อลงมูลค่าการซื้อขายก็เบาบางนะคะ 50,000 กว่าล้านบาทและที่สำคัญต่างชาติยังคงมีการขายออกไปยังคงกังวลในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะเป็นแรงนะคะเร่งให้กนง.เนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยค่ะซึ่งจุดกลับตัวของตลาดหุ้นไทยหนึ่งในปัจจัยนั้นนะคะก็ต้องติดตามเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยยิ่งอ่อนค่ายิ่งกดดันทำให้ต่างชาติขายนะคะแต่ถ้าเริ่มกลับมาเป็นแนวโน้มของการแข่งค่าก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีมีแรงซื้อกลับคืนมานะคะทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะปัจจัยเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้นะคะถูกบั่นทอนไปค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มีการคาดการณ์นะคะสำหรับทิศทางเศรษฐกิจถดถอยในหลากหลายประเทศวันนี้ก็เลยนำเอามุมมองมาฝากกันนะคะเพราะว่าเป็นการประเมินเศรษฐกิจกระจายไปทั่วโลกเลยทั้งเศรษฐกิจในสหรัฐทั้งในยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งจีนเองนะคะดูเหมือนว่าจีนเนี่ยในช่วงเวลานี้นะคะพอผ่านพ้นโควิด-19 มาได้จะเป็นจุดที่น่าสนใจในการลงทุนแล้วค่ะมุมมองดังกล่าวนี้นะคะก็มีการประเมินสถานการณ์มาฝากกันค่ะจากทางด้านของโนมูระโฮลดิ้งนะคะที่ระบุถึงเศรษฐกิจในประเทศขนาดใหญ่หลายประเทศจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้า2566หลังจากนโยบายการคุมเข้มด้านการเงินและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นกดดันต่อภาวะเศรษฐกิจแล้วค่ะโดยนักวิเคราะห์ของโนมูระนะคะไม่ว่าจะเป็นร็อบซับบาราแมนสียิงโถนะคะระบุบอกว่าเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและแคนาดาจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาค่ะเพียงแต่ว่าสัญญาณบ่งชี้เนี่ยนะคะในการที่จะถดถอยของแต่ละประเทศมันจะไม่เท่ากันแต่คาดการณ์กันว่าประเทศหลายๆประเทศจะไม่สามารถพึ่งพาการเติบโตจากการส่งออกได้อีกต่อไปนะคะการถดถอยในครั้งนี้จะตามมาซึ่งการถดถอยอีกหลายระลอกละค่ะซึ่งก็จะถูกกดดันนะคะทั้งในเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นกระจายไปในต้นทุนด้านการบริการค่าเช่าและแรงงานค่ะในขณะเดียวกันนะคะระบุบอกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคาดว่ามันคงไม่รุนแรงแต่น่าจะกินระยะเวลานานถึง5ไตรมาส5ไตรมาสนี่ก็เกือบปีครึ่งนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาส4ของปีนี้จนกระทั่งเกิดภาวะถดถอยนะคะโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจทั้งสหรัฐและยุโรปจะหดตัวลง 1% ในปีหน้า2566ค่ะในขณะที่เศรษฐกิจของออสเตรเลียแคนาดาเกาหลีใต้มีภาวะความเสี่ยงที่จะเผชิญความถดถอยรุนแรงหลังจากขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วอาจจะไปสะดุดทำให้อัตราฟองสบู่ที่เกิดขึ้นในอสังหาริมทรัพย์ของบ้านเขานั้นเสี่ยงต่อภาวะการชะลอตัวนะคะในขณะเดียวกันจีนเนี่ยมีมุมมองที่ต่างไปค่ะสามารถฟื้นตัวได้จากการใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินและก็มีความเสี่ยงที่อาจจะกลับไปใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกรอบแต่อย่างไรก็ตามมองว่ามีโอกาสของการฟื้นตัวมากกว่าค่ะตอนแรกเรามีความหวังนะคะจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่คลี่คลายอาจจะทำให้เศรษฐกิจหลากหลายประเทศหรือว่าทั่วโลกเนี่ยฟื้นตัวได้ในปี2566แต่พอเจอในเรื่องของสถานการณ์เงินเฟ้อนะคะเศรษฐกิจที่คิดว่าน่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นอาจจะชะลอตัวออกไปแล้วก็จะส่งสัญญาณการฟื้นตัวได้ช่วงปลายปี2566ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี2567กันเลยนะคะแน่นอนว่าในช่วงนี้เราอาจจะต้องอยู่กับเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่อาจยังคงชะลอตัวกันอยู่ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะทางด้านของจีนที่ต้องบอกว่าถึง
แม้ตอนนี้จะมีสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ยังคงนะผ่อนคลายการล็อกดาวน์ควบคู่ไปกับในเรื่องของการควบคุมสถานการณ์กันด้วยนะคะโดยทางด้านของ Goldman Sachs ค่ะมีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจจีนนั้นอาจจะมีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังค่ะและมองว่าทางด้านของรัฐบาลจีนนะคะเขาอาจจะมีมาตรการต่างๆออกมาเพิ่มเติมก่อนหน้านี้มีมาตรการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนของอสังหาริมทรัพย์แล้วรวมไปถึงมาตรการที่จะดูแลในส่วนของการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่หลังจากนี้น่าจะมีมาตรการอื่นด้วยค่ะนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs มีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของจีนจะปรับตัวดีขึ้น 4.5% ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะหลังจากรัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเศรษฐกิจของจีนเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวโดยการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนจีนนะคะปรับตัวขึ้นในช่วงหลังของปีนี้หลังจากชะลอตัวลงในไตรมาสที่2 Goldman Sachs คาดการณ์ค่ะการใช้จ่ายของผู้บริโภคจีนในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนจะลดลง 1.5% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดหมุนเวียนที่ลดน้อยลงในภาคครัวเรือนภาวะซบเซาของภาคธุรกิจและความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือนที่ถดถอยลงค่ะGoldman Sachs นะคะมีการคาดการณ์กันด้วยว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้แต่ว่าได้มีการปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของจีนในปีนี้ลงนะคะสู่ระดับ 4% จากเดิม 4.5% โดยตัวเลขคาดการณ์ครั้งใหม่นี้ค่ะถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลจีนกำหนดไว้ที่ 5.5% รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมไวรัสโควิด-19 บนสมมติฐานนะคะที่ว่ารัฐบาลจีนอาจจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญนอกเหนือไปจากการสร้างเสถียรภาพในตลาดอสังหาริมทรัพย์และการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะช่วงนี้นะคะบ้านเราหรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นทั่วโลกเองนะคะอาจจะมีการปรับตัวลดลงนะคะนักลงทุนก็ให้ความหวังราคากับภาวะเศรษฐกิจของจีนที่กำลังเริ่มสวนที่สวนทางกลับมาฟื้นตัวจากภาวะที่เคยตกต่ำจากโควิด-19 นะคะไปดูกันต่อค่ะที่เรื่องราวของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันบ้างนะคะแน่นอนว่าในจังหวะของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันก็มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะทั้งเรื่องของการปรับเรื่องของนโยบายทางการเงินนะคะหนึ่งในโซนที่กำลังได้รับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อนั่นก็คือในโซนของ ECB หรือว่ายูโรโซนนั่นเองค่ะล่าสุดเนี่ยเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะคะซึ่งก่อนที่จะขึ้นเนี่ยทางด้านของ ECB ก็กำลังแก้โจทย์ใหญ่เลยมีการเปิดเผยผ่านหนังสือพิมพ์ Financial Times ค่ะระบุบอกว่าเอ๊ะขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะทำยังไงล่ะเคยปล่อยเงินกู้ในระดับต่ำให้กับบรรดาธนาคารพาณิชย์เอาไว้นะคะโดยธนาคารกลางยุโรปกำลังหาแนวทางป้องกันไม่ให้ธนาคารพาณิชย์กอบโกยผลประโยชน์พิเศษจากโครงการปล่อยกู้ซึ่ง ECB เคยริเริ่มในช่วงโควิด-19 ซึ่งถ้าหากว่ามีการปรับขึ้นปลายเดือนนี้นะคะกรกฎาคมก็คาดการณ์กันว่าดอกเบี้ยเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นจากการจัดหาวงเงินกู้ 2.2 พันล้านยูโรเพื่ออุดหนุนบรรดาธนาคารพาณิชย์ในช่วงโควิด-19 เนี่ยอาจจะทำให้เขาได้รับผลประโยชน์พิเศษหรือว่า windfall profit ค่ะมูลค่ากว่า 2.4 หมื่นล้านยูโรแก่ธนาคารพาณิชย์ในยุโรปได้นะคะดังนั้นจึงมีแหล่งข่าวที่อ้างอิงระบุบอกว่าตอนนี้ ECB กำลังคิดหนักเลยค่ะว่าจะทำยังไงดีเพื่อควบคุมผลประโยชน์พิเศษที่ธนาคารต่างๆอาจได้รับด้วยการฝากเงินกลับไปที่ธนาคารกลางได้หรือไม่ซึ่งการประชุมเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ11ปีเพื่อสกัดกั้นการขึ้นของเงินเฟ้อนะคะซึ่งสิ่งที่จับตากันเป็นพิเศษเป็นเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดผลประโยชน์พิเศษ windfall profit 2.4 หมื่นล้านยูโรนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นผลประโยชน์ซึ่งเป็นเงินของผู้เสียภาษีแก่ธนาคารในขณะเดียวกันเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมกับครัวเรือนและธุรกิจถือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ทางการเมืองค่ะบอกว่านะคะในเรื่องของดอกเบี้ยก็ยังคงต้องติดตามกันด้วยนะคะสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังคงต้องติดตามกันด้วยเพราะว่ามีผลกระทบต่อในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็เช่นเดียวกันนะคะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทั่วโลกต่างๆที่ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกันด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังคงมีหุ้นที่ยังคงเข้าไปน่าสะสมได้ด้วยนะคะเป็นหุ้นที่รับวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นรวมไปถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเมืองค่ะแน่นอนตอนนี้อาจจะต้องอาศัยปัจจัยในประเทศนะคะที่จะเข้าไปเลือกตัวหุ้นแล้วก็จะสามารถเข้าไปลงทุนได้ในช่วงนี้ค่ะวันนี้มีการเปิดเผยกันนะคะจากทางด้านของคุณสมบัตินราวุฒิชัยเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนแถลงผลการสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์ค่ะต่อมุมมองด้านการลงทุนครึ่งปีหลังของปี2565ปรับเพิ่มราคาน้ำมันดิบของปีนี้นะคะจาก94เหรียญ3เซนต์ต่อบาร์เรลเนี่ยมาเป็น102เหรียญ36เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะขณะที่คาดว่าเศรษฐีไทยในปีนี้จะฟื้นตัวมีค่าเฉลี่ยในอัตราที่เติบโต 3.18% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการสำรวจครั้งก่อนหน้าค่ะคาดกำไรสุทธิต่อหุ้นนะคะปี2565ของตลาดหุ้นไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่94บาท47สตางค์เพิ่มขึ้นกว่าผลสำรวจครั้งก่อนนะคะที่อยู่ที่ประมาณ89บาทต่อหุ้นและครั้งนี้คาดการ EPS Growth ของปี2565อยู่ที่ 8.20% ค่ะค่าจุดสูงสุดของ Set Index นะคะน่าจะอยู่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมเฉลี่ยที่ 1,662 จุดส่วนจุดต่ำสุดนะคะอยู่ที่ 1,486 จุดเป้าหมายดัชนีณวันสิ้นปี2565นะคะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,646 จุดลดลง101จุดจากระดับคาดการไว้ครั้งก่อนที่ 1,747 จุดค่ะโดยรายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำตรงกันตั้งแต่5สำนักขึ้นไปนะคะมีดังนี้ค่ะตัวแรกนะคะก็คือ BBL ได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นจากการมีสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยลอยตัวขณะที่เงินฝากมี 40% ที่ดอกเบี้ยลอยตัวค่ะงบดุลก็แข็งแกร่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญมี Dividend Yield เนี่ยที่สูงถึง 4% ต่อปีตัวที่2ก็คือเบมนะคะแนวโน้มการใช้ทางด่วนและผู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปิดเทอมเปิดเมืองและยังได้ประโยชน์จากการกลับมาเปิดศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะตัวที่3ก็คือ CPN นะคะมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเมืองและการให้ส่วนลดค่าเช่าน้อยลงตัวที่4นะคะ KBank ค่ะคาดว่าธนาคารจะมีอัตราส่วนต่างดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและคุณภาพสินเชื่อปรับดีขึ้นและตัวที่5นะคะโดย KBank นะคะถือว่ามีมุมมองเชิงบวกเรื่องการร่วมทุนกับ JMT ด้วยก็เลยทำให้ JMT เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่5นะคะที่นักลงทุนน่าจะเข้าไปสะสมค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวการลงทุนที่นำมาฝากกันในเบรกแรกนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจัดพอร์ตการลงทุนในหุ้นไทยกันต่อค่ะก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของสถานการณ์ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยนะคะที่กดดันในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นแต่ว่ามันยังมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะคะแต่ว่าณเวลาปัจจุบันเนี่ยค่าเงินบาทที่อ่อนค่ากันไปในรอบ5ปีกว่าๆนี้นะคะถือว่าอาจจะเป็นปัจจัยเร่งแล้วนะคะที่จะมีผลกระทบต่อในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นกันด้วยดังนั้นทิศทางจะเป็นอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันเงินบาทที่อ่อนค่าแบบนี้นักลงทุนจะมีการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรได้บ้างนะคะวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะเข้าเดือนกรกฎาคมเนี่ยวันศุกร์ที่1กรกฎาคมหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ถือว่าตลาดหุ้นไทยยังคงเล่นได้เดือนกรกฎาคมแค่2วันเท่านั้นแต่ทำไมดูภาพแล้วมันดูเหมือนจะไม่ค่อยสู้ดีเลยอะคะใช่ๆก็มันก็ไม่ถึงกับแย่มากแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าตราบใดค่าเงินบาทยังอ่อนเนี่ยกระแสฟันโฟก็ยังคงไหลไปเรื่อยๆนะครับแล้วเรามาแชร์สกรีนกันดูดีกันเนาะได้เลยค่ะโอ้โหอยู่บนรถแชร์สกรีนให้ดูด้วยอ่ะวันนี้คุณผู้ชมใครพลาดคลิปนี้นะแย่เลยครับจะเห็นว่าดัชนีก็ยังทรงๆสุดๆนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทนะครับมันลงเยอะมากนะครับค่าเงินบาททำนิวไฮไม่หยุดเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยฮะนิวไฮไม่หยุดเลยนะครับสำหรับค่าเงินบาทเนี่ยมันก็แสดงทิศทางถึงในส่วนของกระแสฟันโฟไหลออกแต่โอเคมันก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมนะครับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยมันก็ส่งผลให้การท่องเที่ยวการส่งออกดีขึ้นจะเห็นได้ว่ายอดนักท่องเที่ยวเปิดเดือนเดียวเนี่ยทะลักทลายเลยนะครับเพราะว่าเงินมันอ่อนไปถึง 3-4 บาทแล้วนะครับก็มีผลถึง 10% สำหรับนักท่องเที่ยวที่เที่ยวและถูกลงนะครับก็เลยเงินไหลเข้าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีต่อดัชนีเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้ลงอะไรเยอะนะนะครับ
ครับดัชนีก็ทรงๆสุดๆนะครับเพราะว่ายังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนครับผมค่ะยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับในเรื่องของดัชนีหุ้นไทยมันจะทำให้นักลงทุนเล่นยากไหมคะพี่สมพงษ์ในช่วงนี้ยากมากครับตอนนี้ค่ะยากแบบนี้แนะนำนักลงทุนยังไงคะก็มันจะมีลักษณะของการ selective buy selective sell นะครับสัญญาณแบบนี้มันจะแก้ไขปัญหายังไงดีล่ะคะเพราะก่อนหน้านี้เราก็เห็นสัญญาณต่างชาติเวลาเขากลับเข้ามามันก็สร้างความคึกคักดัชนีได้เนาะแต่พอมันลงไปอย่างเงี้ยมันมีวิธีการอะไรที่จะทำให้เขากลับเข้ามาก็ต้องหาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนนะครับก็พบมีตัวนึงก็คือตัวปูนใหญ่นะครับปูนใหญ่ได้ประโยชน์จากค่าเงินอ่อนนะครับเพราะว่าก็ได้ประโยชน์ประมาณการที่ค่าเงินบาทอ่อน1บาทเนี่ยเขาจะได้ประมาณ 2,000 ล้านนะครับแล้วเมื่อตอน30มีนากับณวันณสิ้นเดือนที่แล้วนะครับก็จะกำไรประมาณ2บาทนะครับในไตรมาส2เนี่ยนะครับเพราะนั้นจะได้กำไรจากค่าเงินเนี่ยอย่างน้อยๆก็ 3,000 ถึง 4,000 ล้านนะครับสำหรับปูนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสัมพันธ์กับในตัวน้ำมันนะครับค่ะนะครับน้ำมันเริ่มจะลงแล้วนะครับเริ่มมีสัญญาณว่าจะลงนะครับเพราะว่าทุกคนทั้งทั่วโลกต่างทุ่มเทกันผลิตท่านเจาะน้ำมันผลิตน้ำมันสู้กับรัสเซียกันนะครับนะครับเพราะนั้นราคาน้ำมันก็จะมีแนวโน้มเข้าสู่ทิศทางขาลงได้แล้วนะครับเพราะนั้นปูนใหญ่เองซึ่งต้นทุนก็คือน้ำมันนะครับถ้าน้ำมันลงปูนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์สูงมากแล้วก็รวมถึงได้นั่นด้วยกำไรจากค่าเงินบาทด้วยก็เลยแนะนำว่ารอบนี้เนี่ย selective buy เนี่ยตัวแรกเราแนะนำปูนใหญ่เลยนะครับค่ะแล้วนอกเหนือจากปูนใหญ่มันยังมีตัวอื่นที่ได้รับอันนี้ส่งจากบาทอ่อนด้วยไหมคะก็ไม่ค่อยชาร์จก็อาจจะพวกท่องเที่ยวนะครับพวกท่องเที่ยวก็จะมีอีกตัวนึงนะครับก็คือ AOT ค่ะ AOT นะครับที่ทำนิวไฮในรอบของรอบเลยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะขึ้นไปทดสอบทาร์เก็ตข้างบนอยู่ประมาณ 78-80 บาทได้สำหรับ AOT นะครับเพราะว่าจากการที่ค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยทำให้นักการท่องเที่ยวนี่คึกคักอย่างคาดไม่ถึงเลยนะครับมันก็เลยทำให้ตัว AOT เริ่มกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวถัดไปก็จะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากการที่ดอกเบี้ยเงินเฟ้อสูงนะครับก็ยังคงแนะนำตัว K-Bank นะครับเพราะว่าจะได้ประโยชน์จากการที่ดอกเบี้ยเข้าสู่ขาขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยเวลาแบงค์เขาจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ก่อนนะครับส่วนดอกเบี้ยเงินฝากก็จะขึ้นทีหลังและประเด็นสำคัญก็คือประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยบริหารเงินเท่าไหร่นะครับคนส่วนใหญ่เอาเงินฝากไว้อยู่ในออมทรัพย์ถึงประมาณ 65-70% นะน้องหญิงเชื่อมาค่ะซึ่งดอกเบี้ยออมทรัพย์เนี่ยเตี้ยเรียดินเลยนะครับต่ำมาก50ตังค์นะครับเพราะนั้นยิ่งดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยกลุ่มแบงก์เองก็จะได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยนำนมขาขึ้นได้เต็มๆแล้วปีนี้เนี่ยคาดกันว่าจะขึ้นถึง3ครั้งเลยนะครับ3ครั้งนะครับซึ่งณจุดนั้นน่ะเมื่อไหร่ขึ้นเนี่ยเงินบาทก็จะกลับมาแข็งค่าซึ่งตรงนั้นก็จะทำให้ตลาดกลับมาดูมีทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ตัวแปรในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะน้ำหนักน่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินจะมากกว่าแล้วก็ต้องรอวันที่ค่าเงินจะกลับมาแข็งค่าเพื่อให้ฟันโฟต่างชาติกลับเข้ามากันด้วยแสดงว่าโดยการเงินธนาคาร
ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะก่อนหน้านี้เรามีการพูดคุยกันนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้สหรัฐอาจจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวนะคะการลงทุนนักลงทุนอาจจะมองหารูปแบบการลงทุนหรือว่าไปประเทศอื่นๆเช่นจีนแต่ว่าวันนี้มีอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจนะคะก็คือทางด้านของเวียดนามค่ะโดยล่าสุดทางด้านของบจ.กรุงไทยนะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะในเรื่องของการลงทุนในเวียดนามนะตอนนี้ถือว่ามีโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจและล่าสุดทางด้านของบจ.กรุงไทยก็มีนะคะกองทุนที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดเวียดนามกันด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณชวินดาหารรัตนกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยนะคะว่าภายใต้สถานการณ์การลงทุนทั่วโลกที่มีความผันผวนนักลงทุนควรพิจารณาการลงทุนด้วยความรอบคอบและควรมองหาโอกาสการลงทุนในตลาดที่มีความผันผวนต่ำมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีค่ะและมีสินทรัพย์ที่ราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันซึ่งภายใต้ภาวะความผันผวนเช่นนี้นะคะตลาดหุ้นเวียดนามนับว่าเป็นตลาดที่ตอบโจทย์การลงทุนได้เป็นอย่างดีและเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุนค่ะได้เปิดเสนอขายกองทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเสนอขายครั้งแรกนะคะระหว่างวันที่4ถึง12กรกฎาคมซึ่งก็ได้แก่กองทุนเปิด KTAM เวียดนาม Equity ชนิดสะสมทรัพย์และกองทุนเปิด KTAM เวียดนาม Equity ชนิดเพื่อการออมโดยทั้ง2กองทุนค่ะเป็นการลงทุนแบบเชิงรุกเน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามผ่านการลงทุนในตราสารทุนหน่วย CIS กองทุน ETF ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนามและต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชีนะคะไม่น้อยกว่า80%ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนสอบถามข้อมูลนะคะหรือว่าขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันที่บลจ.กรุงไทยหรือว่าจะโทรไปสอบถามก็ได้นะคะ02-686-6100กด0ค่ะติดตามกันต่อนะคะสำหรับใครที่สนใจการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้าง นะคะอุตสาหกรรมด้านโรบอติกและ AI นั้นยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุนแล้วค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของบลจ. UOB เปิดตัวกองทุน UBOT ETF นะคะเพื่อเป็นการลงทุนในธุรกิจโรบอติกและก็ AI ค่ะโดยทางด้านของคุณรัชดาตั้งหรัตน์กรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจจากบลจ. UOB ประเทศไทยนะคะเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมโรบอติกแอนด์ AI ได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นและสถานการณ์โควิด-19 นะคะทำให้กลุ่มธุรกิจนี้ได้รับอานิสงส์จากการเปลี่ยนแปลงจึงเปิดตัวกองทุนเปิด United Robotic and Artificial Intelligence ETF ระดับความเสี่ยงอยู่ที่6ค่ะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ใช้ชื่อว่า Global X Robotic and Artificial Intelligence ETF เพียงกองทุนเดียวเน้นการลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการปรับใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์นะคะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติต่างๆค่ะโดยกองทุนสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่การจัดตั้งกองทุนได้อยู่ที่ 13.5% ต่อปีนะคะข้อมูลณวันที่31มีนาคม2565เปิดเสนอขายถึงวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะและจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์วันที่21กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะตอนนี้นะคะทั้งเทคโนโลยีหรือว่าแม้แต่ AI โรบอติกเริ่มมาแล้วนะคะอาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะไปฉวยโอกาสการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ได้ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะวันพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ